ปูล่าทำอาหารวันนี้เราจะทำเมนูวุ้นเส้นผัดไข่กันนะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ทำทานเองได้ที่บ้านนะครับส่วนประกอบก็จะมีนี่เลยวุ้นเส้นนะครับแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับตาเกษตรสีฟ้าเพราะว่ามันนุ่มดีเหมาะสำหรับงานผัดนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศมีหอมใหญ่ปอกแล้วล้างให้สะอาดนะครับอย่าปอกหั่นฉับๆแล้วมาใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเชื้อราอยู่บางหัวมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้างทุกครั้งมะเขือเทศก็ล้างต้นหอมก็ล้างนะครับต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะครับมีอกไก่สับละเอียดนะครับอันนี้ปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือแล้วก็น้ำมันงานะครับแล้วก็มีซอสผัดทาคุมินะครับถ้าไม่ใช้ก็ใช้ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยได้นะครับมีซอสเทริยากิทาคุมิถ้าไม่ใช้ก็ใช้น้ำตาลแทนได้นะครับมีน้ำมันงาแต่งกลิ่นนิดหน่อยมีไข่นะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้กระเทียมดองนะครับมีกระเทียมดองนิดนึงหัว2หัวนะครับแค่นี้เองเราไปดูวิธีทำกันเลยวิธีทำนะครับขั้นแรกก็ให้ตั้งกระทะให้พอร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงไปนะครับแล้วก็เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับรอให้น้ำมันอุ่นๆสักนิดนึงนะครับไม่ต้องให้ร้อนจัดนะถามว่าทำไมไม่ต้องใช้น้ำมันร้อนเพราะว่ามันจะได้ไม่กระเด็นไงเวลาเราใส่พวกหอมใหญ่พวกมะเขือเทศลงไปเงี้ยนะครับมะเขือเทศมันมีน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันมันเดือดจัดเนี่ยมันจะทำให้มันกระเด็นใส่เราแล้วเราจะเจ็บซะเปล่าๆนะครับเราใส่ตอนน้ำมันอุ่นๆเนี่ยเราจะเวลามันกระเด็นเราไม่เจ็บนะครับจากนั้นเราก็ผัดนะครับผัดให้สักคู่หนึ่งนะครับผัดให้หอมใหญ่มันใสนะครับอันนี้ผมตัดมานิดนึงนะครับไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะครับผมก็ผัดไปนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟกต์กระทะกระเทอะอะไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการก่อสร้างอยู่แถวบ้านนะเสียงมันดังผมก็เลยต้องปิดเสียงนิดนึงนะครับผัดให้หอมใหญ่มันใสนะครับสักครู่นึงผัดสักครู่นึงสักประมาณ 5-6 นาทีเนี่ยนะครับให้มันใสแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยมันก็จะมีน้ำออกมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วกระดกกระทะเพื่อที่จะเอาไอ้ข้างล่างขึ้นข้างบนเอาไอ้ข้างบนลงข้างล่างนะครับจะได้สุกทั่วถึงจากนั้นก็เนื้อไก่นะครับอกไก่สับนะครับที่เราปรุงรสไว้แล้วเนี่ยลงไปนะครับเนี่ยทำติดบ้านไว้ดีนะครับทำได้หลายเมนูไอ้อกไก่สับใส่พริกไทยใส่น้ำมันงานะครับแล้วก็ผัดไปนะครับผัดไปเรื่อยๆจนกว่าอกไก่จะสุกดีนะครับอย่าเพิ่งใส่อะไรถ้าอกไก่มันยังไม่สุกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปเละเทะติดกันไปหมดนะครับผัดเนี่ยครับผมก็ขอตัดมาอีกแป๊บหนึ่งนะครับอกไก่สุกเป็นก้อนๆชิ้นๆแล้วนะครับจากนั้นเราก็วุ้นเส้นนะครับตาเกษตรสีน้ำเงินที่เราแช่น้ำไว้นะครับแช่แป๊บเดียวนะครับไม่ต้องนานตอนนี้แช่ประมาณแป๊บเดียวก่อนมาปรุงแป๊บเดียวก็แช่ไว้นะครับมันก็นิ่มแล้วนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับแล้วก็ผัดนะครับผัดจนวุ้นเส้นมันดูดน้ำมะเขือเทศเข้าไปหมดนะครับแล้วก็ค่อยใส่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมดองที่เราหั่นไว้ลงไปนะครับวุ้นเส้นมันจะมีคุณสมบัติในการดูดน้ำซอสน้ำไหลมากนะครับครับจากนั้นโชยุครับนิดนึงนะครับโชยุเนี่ยเพิ่มความหอมกับความหวานได้นะครับนิดหน่อยนะครับโชยุเสร็จก็ซอสผัดทาคุมินิดเดียวนะพวกนี้ใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับใส่แบบโรยๆให้ได้กลิ่นหอมนะครับซอสผัดเสร็จแล้วแล้วก็ซอสเทริยากิทาคุมินะครับอันนี้เราจะเอากลิ่นไม่ไหม้กลิ่นน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเทก็เทลงกระทะนิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีกลิ่นไหม้ของน้ำตาลอยู่มันจะหอมนะครับแล้วมันก็จะให้รสหวานปลาเล่มนะครับแต่อย่าใส่เยอะใส่เยอะแล้วมันเค็มจากนั้นก็ไข่นะครับเขี่ยไอ้พวกบุ้นเส้นพวกอะไรไปขอบหนึ่งของกระทะก่อนแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะครับ2ฟองนะครับจากนั้นรอไข่เซตตัวสักครู่หนึ่งแล้วก็ตีแล้วก็ยีมันนะครับยีมันให้มันเซตตัวนะครับอย่าเอา
วุ้นเส้นลงไปคลุกเลยตอนนี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่สุกมันจะทำให้วุ้นเส้นกลับมาแฉะอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตีให้ไข่มันสุกก่อนให้ไข่มันเริ่มเซตตัวให้มันเป็นก้อนๆ ก่อนเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ค่อยเอาวุ้นเส้นลงไปคลุกคลุกเคล้านะครับให้มันทั่วๆนะนะครับแล้วก็ค่อยๆซอสออกจากกระทะมันก็จะกลายเป็นไข่ฟูๆนุ่มๆนะครับอร่อยแล้วก็ผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับจนแน่ใจว่าไอ้ไข่มันสุกดีแล้วจากนั้นก็สุดท้ายก็คือต้นหอมหั่นท่อนนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้พอสลบนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูนี้ง่ายสุดๆก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวุ้นเส้นผัดไข่นะเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็กขอแล้วกันที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับเมื่อกี้ที่ไม่ใส่น้ำมันงาก็เพราะว่าในไก่หมักเรามีงาน้ำมันงาอยู่แล้วเราก็เลยไม่ใส่เพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใส่ไก่สับไก่หมักเนี่ยก็ใส่น้ำมันงาเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีใส่โชยุไปนิดนึงตอนผัดเมื่อกี้นะครับแม่ชิมแล้วเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยอร่อยรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยอย่างเดียวหวานหวานเค็มเค็มที่หวานเพราะว่ามันมีซอสเทริยากิทาคุมิอยู่นะครับเราก็ใส่กระเทียมมีน้ำกระเทียมดองนิดนึงนะครับเนี่ยอร่อยเนี่ยอย่างเงี้ยจานนึงเนี่ยได้หลายคนเลยทำเองง่ายๆทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะต้นทุนไม่กี่ตังค์เองนะครับกระทะไฟฟ้าก็ผัดได้ไปดูหอสรุปอร่อยจริงใช่ไหมเนี่ยแม่กินใหญ่เลยปกติแม่จะไม่ค่อยพูดอร่อยโอเคนะครับสำหรับเมนูนี้ก็จบในเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับ